เดี๋ยวทีมงานเอาภาพเมื่อคืนนี้มาหน่อยนะที่Facebook รอยตุนะครับได้ไปถามคุณช่อดังเขาเรียกดุจมิตรเนี่ยเหมือนดุจมิตรก็อยากจะรู้ว่าตกลงเนี่ยการเผาพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยมันแค่ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือว่ามันผิดมาตรา112ด้วยโอ้โหเลิกหลักเหมือนหนอนโดนยาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณตู้เขาก็อธิบายชัดเจนว่าการที่คุณไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์ก็เหมือนพี่พูดเมื่อกี้ตอบมันคือการอาฆาตมาตร้ายใครเอารูปเราไปเผาเราก็ต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะท็อปหรือเราขับรถไปมีคนมาขวางรถเราก็ต้องคิดแบบนั้นไหมว่าเป็นการอาฆาตมาตร้ายเราชัดเจนหลังถูกตั้งคำถามเรื่องสถาบันและมาตรา112จากคนที่รักสถาบันปรากฏว่าคุณช่อไม่ตอบหรือไม่ตอบเพราะตอบไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าตอบมาป้าเถียงได้รับรองได้รอยตู้อยู่ที่นั่นป้าก็เลยต้องพาอยู่ที่นั่นขออนุญาตพาตัวเข้าไปคือตรรกะไม่มีบัตรไงครับคนเราตรรกะไม่มีบัตรย่อมอธิบายเหตุผลของการกระทำได้ทั้งหมดนะครับแต่จริงเมื่อกี้เนี่ยต๊อบพูดถึงเรื่อง DNA นะครับต๊อบลองนั่งทบทวนอันนี้นะครับเมื่อจะหาเสียงมีคนเขานำเอามาพูดว่าระวังจะเสียเสียงคนที่เขาเกษียณแล้วเพราะเคยบอกว่างบของการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการบำนาญนั้นคืองบช้างป่วยแล้วเขาบอกเขาไม่ได้พูดตกลงต๊อบทำข่าวอยู่เขาพูดไหมคะต้องในคลิปมีหลักฐานชัดเจนจะดูไหมล่ะครับไม่ได้ตัดต่อด้วยนะฮะงบพระมหากษัตริย์เนี่ยแทนที่จะเอางบสำนักพระมหากษัตริย์มาที่สำนักพระราชวังมาเฉยๆนั้นเขาไปเอางบของการทำโครงการพระราชดำริทั้งหมดมารวมเนี่ยอันนี้ต๊อบมันตรงกับความเป็นจริงไหมคะครับมันไม่จริงเลยงบของสำนักพระราชวังก็ส่วนสำนักพระราชวังแต่โครงการในพระราชดำรินั้นเป็นงบของกระทรวงค่ะเอามารวมกันมันยุติธรรมแล้วหรือนะครับตกลงตอนที่เขากลับมาทำงานศพพ่อเขาบนเครื่องบินซึ่งมีข้าราชการการเมืองราชการประจำไปประชุมที่นิวยอร์กเข้ามาในฐานะคนทำงานให้กับดร.สมคิดหรือเข้ามาในฐานะนักเรียนที่จะรีบกลับมางานศพพ่อกันแน่อันนี้ต๊อบฟังตอนที่ให้สัมภาษณ์แหม่มก็ให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์ตรงกันไหมคะไม่ตรงกันตอนนั้นปี2552ตอนนี้คือ2566ตอนนั้นอายุ20กว่ายังไม่ได้เข้าการเมืองค่ะแต่ตอนนี้อายุ40กว่าเข้าการเมืองแล้วค่ะไม่รู้การเข้าการเมืองมันเปลี่ยน DNA ได้แค่ไหนอย่างไรนะคะนั่นสิครับมีอะไรอีกครับต่อไปเขากลับมาทันหรือไม่ทันคะเพราะเราฟังคุณแหม่มเขาบอกว่าอยู่4-5ชั่วโมงแล้วไปงานศพทันแต่ขณะเดียวกันเขาบอกคุณสรยุทธ์ว่าเขาถูกกัก2วันเลยไปไม่ทันตกลงจะเอาไงกันแน่แล้วตกลงบ้านเขาเนี่ยมีปัญหามากเลยเหรอคะเขาเป็นเพียงคนเดียวที่จะมีสตังค์เหรอคะที่เขาบอกเขาลำบากยากเข็ญมากเพราะว่าถูกฟรีซเรื่องของการใช้เงินจนหาเงินทำงานศพพ่อไม่ได้ครอบครัวอันนี้เนี่ยมีเขาเป็นคนเดียวมีสตังค์เหรอคะแล้วคนอื่นไม่มีนะคะนั่นสิครับจะยากลำบากขนาดนั้นนะคะต่อไปนะคะมีอีกไหมฮะแล้วก็เรื่องของการที่บอกว่าขณะนี้เขาไม่รบกันแล้วเนี่ยตกลงเขาไม่รบกันจริงๆเหรอคะตอนนี้ซาอุยังช่วยให้ไปขนคนไทยกลับมาเลยนะคะที่เขารบอยู่ที่ตะวันออกกลางยังซ้อมรบฮึมๆอยู่เลยเนี่ยตกลงเขาไม่รบกันแล้วใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งบอกว่าไทยเราเนี่ยนะคะถ้าไปรบกับใครก็ไม่ชนะโอ้โหเอาทั้งประวัติศาสตร์และปัจจุบันก็ได้นะคะกองทัพทหารไม่จำเป็นถ้าผู้นำฉลาดพอจำได้ไหมแล้วก็ตกลงนั้นผู้นำทั่วโลกเขาโง่กันหมดเลยเหรอคะเพราะเขาก็มีกองทัพกันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอคะนี่เรื่องจริงทั้งนั้นแหละคุณพูดในคลิปคุณพูดในข่าวและในขณะเดียวกันอะไรที่เราเรียกว่าระเบียบอะไรที่เราเรียกว่าวินัยเขาเรียกว่าเป็นการกดทับตีความแรงไปหน่อยหรือเปล่าคะครับต๊อบอยู่ที่นี่เขามีระเบียบของต๊อบบ้างไหมคะต้องมีนะคะถ้าต๊อบทำตามอำเภอใจเพราะบอกว่าระเบียบคือการกดทับเนี่ยคุณต้อยจะให้อยู่ไหมคะก็ต้องออกไปแล้วครับนั่นไงลำบากเนี่ยขนาดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยยังว่าเราเอาแค่กฎหมายที่อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรคุณยังรับไม่ได้และอีกอันหนึ่งเนี่ยพรรครัฐบาลไปที่ไหนเนี่ยคนเขาก็ด่าอะไรต่างๆนานาอันนี้ต้องคลิปติ๊กต็อกเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่มีใครด่ามีแต่คนที่ไปป่วนซึ่งเราก็ไม่รู้ใครส่งไปหรือเปล่านะคะไปป่วนพลังประชารัฐไปป่วนประชาธิปัตย์อะไรต่างๆนานาไม่ได้มีการด่าแต่เขาขานรับเป็นอย่างดีแต่มีพรรคไหนก็ไม่รู้ไปที่ไหนก็คือนักแผ่นดินนักแผ่นดินไม่เอาล้มจะเอาไม่เอาแสดงว่าไปดูคลิปเดียวกันมาไม่ต้องมาไม่ต้องแวะไม่ต้องเอาแผ่นพับไม่ปลิวมาวางไม่เอาไปเลยไปเลยคิดดูสิตกลงพักไหนกันแน่เนี่ยมันพักรัฐบาลเหรอที่โดนไล่แบบเนี้ย แล้วเงี้ยเหรอคุณฮะจะไปเลือกคนแบบนี้เนี่ยเข้ามา เปลี่ยนประเทศไทยที่บอกเราจะชูเรื่อง300นโยบายเรื่องรัฐสวัสดิการจะได้กันทั่วหน้าโอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการเขียนชัดเจนรู้สึกจะเป็นพี่อาคมมกรานนท์เขียนนะครับเขาใช้คำว่าโกงข้าวล้มเจ้าเผาเมืองไม่เลือกพี่ว่าเป็นสโลแกนที่ดีมากถ้าจำไม่ผิดว่าเป็นพี่อาคมมกรานนท์พูดนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนพูดก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะมันจะได้เตือนใจผู้คนทั้งหลายนะคะแล้วก็อย่าลืมนะวันอาทิตย์นี้บ่าย14:00รายการนะคะเรื่องนี้มีดราม่าอาจารย์เสรีจะเล่นเป็นอาแปะผู้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเบรกเรื่องนี้ไว้ก่อนนะฮะมาเรื่องที่เรื่องหนังสือเรียนไทยล้าสมัยในฐานะที่อาจารย์เสรีเป็นครูสอนหนังสืออาจารย์โอ้โหเรียนมาตั้งเยอะแล้วนะภาษาไทยเนี่ยเปลี่ยนมาหลักสูตรแล้วก็หลากหลายแล้วอาจารย์มองเรื่องของหลักสูตรนี้ยังไงเนี่ยพี่ว่านะหลักสูตรจะล้าสมัยได้ยังไงในเมื่อเขาปรับมาโดยตลอดนะคะรุ่นพี่เนี่ยนะเป็นปู่กู้อีจู้อ่ะนะคะรุ่นต่อเป็นรุ่นอะไรเรนูปัญญาหรือว่าไม่แก้วกล้าก็พอเห็นไหมก็แสดงว่าเขาปรับตลอดใช่ไหมคะถ้าเกิดมันล้าสมัยก็ต้องแปลว่าไม่มีการปรับใดๆแต่จะพูดถึงเนี่ยเขาพูดก่อนการศึกษาไทยเนี่ยนะคะการศึกษาไทยจะล้าสมัยหรือไม่นั้นเนี่ยมันอย่ารวมเป็นภาพรวมนะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับ1คนร่างหลักสูตรกับ2คนสอนบางวิชาอาจจะล้าสมัยที่คนร่างหลักสูตรก็เลยไม่ร่างให้ทันสมัยบางวิชาคนร่างหลักสูตรไม่ได้ล้าสมัยได้ร่างให้สมัยใหม่แล้วแต่บางทีคนสอนนั้นอาจจะเป็นคนล้าสมัยซะเองไม่สามารถสอนได้ตามหลักสูตรที่เขาร่างมาอันนี้มันก็มีอยู่นะคะเพราะอย่าลืมว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะคะเกษียณกันที่60แต่หลายคนได้รับการต่ออายุนะคะจนถึง60-70ใช่แต่อยู่ที่ว่าเขาปรับตัวแค่ไหนยกตัวอย่างนะคะนี่75นะคะสอนเรื่องการสื่อสารตอนนี้ไม่ได้สอนสื่อสารธรรมดาครับสอนดิจิทัลคอมมิวนิเคชันใช่ครับผมก็เรียนอยู่ครับขณะเดียวกันการใช้ข้อมูลในการวางแผนเนี่ยสอนเรื่อง Big Data นะครับอันนี้ล้าสมัยไหมครับเราก็ปรับของเราไปนะครับขณะเดียวกันสอนเรื่องวิกฤตเนี่ยเราสอนวิกฤตโควิดว่าจะแก้ยังไงอันนี้เราล้าสมัยไหมคะมันเราก็ทำตามยุคตามสมัยเรื่องการท่องเที่ยวที่สอนอยู่ตอนนี้ต้องสอนไมซ์เลยนะคะสอนว่าจะทำไงให้คนมาประชุมเมืองเราทำยังไงเขาเอาเมืองเราไปเป็นเมืองรางวัลจะทำให้เขามาจัดคอนเวนชั่นในเมืองเรามาจัดเอ็กซิบิชันในเมืองเราอันนี้ล้าสมัยไหมคะเพราะฉะนั้นการล้าสมัยหรือไม่ล้าสมัยอย่าเหมารวมค่ะมันขึ้นอยู่กับการร่างหลักสูตรและมันขึ้นอยู่กับคนสอน2อย่างและมันก็แล้วแต่วิชาครับนี่นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่จะต้องคุยกันก็คือจะยกตัวอย่างมาเพราะว่าปัญหาที่ซ่อนอยู่เนี่ยที่ในหนังสือเรียนภาษาพาทีเนี่ยเขามองว่าแบบเรียนเนี่ยแฝงมายาคติความยากจนยกตัวอย่างมาให้หลายประเด็นเลยนะ4-5ประเด็นทั้งหมดที่เขายกมานะ เขาขาดอยู่ตัวเดียวคือไม่เข้าใจคำว่าบริบทนี่ฮะเพราะจริงๆเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยเขาหยิบเอามาเฉยๆแต่เขามาบริบทมาถูกไหมคะคือการที่ต้องไปกินอาหารอย่างนั้นเพราะเป็นลูกเศรษฐีที่หนีออกจากบ้านไปเพื่อไปอยู่ตรงนั้นครับแล้วเมื่อไปอยู่ในบ้านอย่างนั้นแล้วจะกินแบบไหนอะสเต็กหรูได้ไหมไม่ได้มันบริบทไงมันเข้าใจไหมบริบทนะโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามเรื่องดีมากพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเราคุยเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเขย่าเวทีนางงามเลยเมื่อกฎเกณฑ์เหนืออยู่ความเชื่อส่วนตัวสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ